สื่อลู่เธอบ้าไปแล้วหรือไงฉันมีอะไรที่ต้องกลัวเธอด้วยอ่ะนางสนมฉันต่ำนางนี่มาทำกิริยาต่ำซ้ำคอยยั่วยวนผู้ชายที่อยู่ด้านนอกนางนี่มันไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในพระราชวังอีกต่อไปในฐานะที่ฉันเป็นพระมเหสีฉันมีสิทธิ์ที่จะลงโทษหล่อนขอบาทฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงโทษข้าขอสั่งเนื่องจากความอิจฉาริษยาที่มีมาช้านานของพระมเหสีอีกทั้งยังมีคำพูดดูถูกเหยียดหยามสารพัดจากนางนับจากนี้เป็นต้นไปให้ปลดตำแหน่งมเหสีสู้ออกฝาบาทส่วนแม่นางหลิวฝาบาทหม่อมฉันหลิวนั้นเพียบพร้อมทางด้านกิริยามารยาทอีกทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของวังหลวงอย่างครบถ้วนอีกทั้งเธอยังสามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จสามารถให้ราชทายาทได้เธอจะได้ตำแหน่งพระมเหสีหลิวฝาบาทพระองค์ทรงทราบด้วยหม่อมฉันหรอกนะเพคะมันเป็นเพียงการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยแน่นอนทันทีที่แพทย์ได้บอกกับข้าข้าก็รีบมาหาเจ้าทันทีเลยนะแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าเจ้าจะถูกเรียกพบด้วยมเหสีสู่องค์ราชทายาทพระองค์จะบอกว่านางผู้หญิงไร้ศีลธรรมคนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกของพระองค์อยู่เหรอใช่ดังนั้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหลิวหรือลูกของหลิวทำอันตรายฝ่าบาทพวกเราแต่งงานกันมามากกว่า4ปีแล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์เห็นหม่อมฉันในปีแรกของการแต่งงานตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้รับตำแหน่งองค์ราชทายาทมงกุฎราชกุมารได้พยายามลอบวางยาพิษกับพระองค์ในงานเลี้ยงที่พระราชวังแต่ก็เป็นหม่อมฉันที่หยิบถ้วยใบนั้นแล้วดื่มเข้าไปเมื่อครั้งที่ชนเผ่าได้ก่อกบฏแล้วพระองค์ต้องนำทัพเพื่อไปปราบกบฏก็เป็นหม่อมฉันอีกที่เป็นคนนั่งคุกเข่าในคืนที่หิมะตกอยู่ทั้งคืนเพื่อขอร้องอ้อนวอนให้ท่านพ่อและพี่ชายทั้งหลายช่วยส่งทหารไปช่วยพระองค์ในคืนก่อนที่พระองค์จะได้รับตำแหน่งคืนนั้นมีการก่อรัฐประหารขึ้นก็เป็นหม่อมฉันอีกที่เข้าไปรับการโจมตีเข้าใส่พระองค์ในทุกๆเรื่องฉันทำอะไรผิดบ้างเหรอพวกเราหลิวฝาบาทได้โปรดให้อภัยแก่แม่นางซูได้ไหมคะอิทธิพลของตระกูลซูนั้นยิ่งใหญ่มากถ้าตระกูลซูรับรู้เรื่องราวขับข้องใจของนางหม่อมฉันกลัวหม่อมฉันขอร้องฝาบาทได้โปรดยกโทษให้แก่แม่นางซูด้วยไหมคะหลิวไม่ต้องการให้ฝาบาททรงเป็นทุกข์ไหมคะดังสารแล้วเธอไม่ต้องการให้พวกเรานั้นต้องเดือดร้อนแต่ฉันนั้นไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ทรมานข้าขอสั่งเนื่องจากการขาดวินัยในตัวลูกสาวของคุณพลซูเธอจะถูกกักบริเวณเพื่อพิจารณาการกระทำและคำพูดของเธอซูลู่ผู้คนสามารถแปรเปลี่ยนไปและเธอก็แปรเปลี่ยนไปเสียจนเป็นเหมือนงูพิษไม่เหมือนมเหสีซูที่เรารู้จักอีกต่อไปฉันเป็นคนที่เปลี่ยนไปหรือเป็นฝ่าบาทกันแน่ที่เปลี่ยนอ
ฝาบาทปี๊บ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 เริ่มการเข้าสู่ร่างกำลังอ่านความทรงจำปี๊บปี๊บทำการอ่านข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นข้อจำกัดทั้งหมดถูกปลดออกเจ้าของร่างเดิมนี่ช่างเหี้ยมโหดจริงๆการเอาหัวกระแทกของเธออาจจะทำให้ฉันสมองเสื่อมได้เลยนะเพราะเห็นนี่ไงฝ่ายบริหารหนึ่งให้คืนมาช่วยเธอเปลี่ยนมาใช้ชื่อตายไงล่ะเนื่องจากเหตุผลบางอย่างฉันไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าฉันซูลูมีความผูกพันบางอย่างกันซึ่งส่งผลให้มีการส่งผ่านไปมาระหว่างโลกคู่ขนานเหล่านี้ภารกิจของฉันคือการพลิกโชคชะตาของผู้หญิงเพื่อระงับความแค้นลงเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็จะได้รับรางวัลตอบแทนที่สอดคล้องกับภารกิจนั้นความสำเร็จเหล่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กในระบบลอตเตอรี่จนถึงทุกวันนี้อัตราความสำเร็จในการทำภารกิจของฉันคือ 100% อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันควรดูข้อมูลพื้นฐานของโลกใบนี้ก่อนนี่เป็นนิยายที่เกี่ยวกับตัวละครหลักหญิงที่ตายแล้วมาเกิดใหม่และได้ปกครองเป็นเหล่าราขนมโดยมีเรื่องราวอยู่ว่าหลิวลู่หยานได้ตายอย่างอันหนาในชาติก่อนแต่หลังจากได้มาเกิดใหม่นั้นเธอก็ได้นำเอาความรู้ในชาติก่อนมาใช้ในการกำจัดคนที่ขวางทางของเธอท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายเธอก็มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกับองค์จักรพรรดิเฮ้ยโชคร้ายเสียจริงที่ตัวฉันในตอนนี้เป็นมเหสีที่ถูกหล่อนกำจัดเป็นคนแรกแถมหลิวลู่หยานก็ไม่หยุดเพียงแค่นี้หล่อนยังทำลายครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของฉันให้พังพินาศอีกสถานการณ์ในตอนนี้ช่างเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากเสียจริงเมื่อมองถึงความรุนแรงของบาดแผลนี้ฉันคิดว่ามันคงจะยากแล้วล่ะที่ฉันจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการที่อ่อนโยนเด็กดีจ๊ะเธอคงไม่อยากเป็นหมูปิ้งหรอกใช่ไหมสมกับเป็นเห็ดแปลงร่างจริงๆทำให้เราได้ตราประทับของจักรพรรดิมาได้เนี่ยไหนขอฉันดูหน่อยสิว่าตราประทับนี้มันประทับอยู่ตรงที่ก้นของเธอหรือเปล่าเห็ดแปลงร่างเป็นไอเทมแรงซีเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำการอำพรางตัวให้กลายเป็นเอกสารลับมีผลเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นอย่าไปเลยนะเอาล่ะด้วยคำสั่งนี้ฉันก็สามารถที่จะรับเอาองค์ชายตัวน้อยๆมาเลี้ยงดูได้ล่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะตั้งแต่ปลอมคำสั่งรับองค์ชายมาเลี้ยงทำไมไม่ออกคำสั่งประหารหลิวลู่หยานไปตรงๆเลยล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้มีดทื่อๆเพื่อฆ่าหมูมันทรมานกว่ายังไงล่ะมีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com
อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ